จริงๆอ่ะพี่อย่ารู้สึกปกติที่ผู้ชายเข้ามาทำเล็บนะคือคนที่มองแปลกก็แล้วแต่ห้ามเขาไม่ได้แต่เรามองว่าไม่แปลกไม่แปลกคือเล็บมันก็เป็นเหมือนการแต่งตัวไปเลยอ่ะผู้ชายที่มาทำเข้าใจผู้หญิงที่ชอบทำเล็บไปเลยนะจริงๆรู้ว่าในใจลึกอยากทำบีค่ะอายุ27ค่ะพี่ดาวค่ะ34ไม่อยากบอกอายุเลยพี่ดาวอ่ะชอบทำเล็บทำให้คนอื่นอ่ะเหมือนใครอยากทาเล็บอะไรเงี้ยก็จะมาหาพี่ตั้งแต่สมัยตอนเรียนมหาลัยละส่วนบีเป็นคนชอบทำเล็บชอบไปทำเล็บอ่ะแล้วก็เลยคุยกันว่างั้นเรามาแบบเปิดร้านอะไรดีที่เราชอบก็เลยลงตัวด้วยเล็บบีรู้สึกว่าร้านทำเล็บส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านทำเล็บชนีอ่ะแต่เราไม่ต้องการร้านทำเล็บแบบนั้นเราต้องการร้านทำเล็บที่ไม่ได้เหมือนร้านอื่นก็คือทาร์เก็ตแบบเป็นคนแบบอยากทำอะไรที่มันแบบสนุกขึ้นอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนสามารถแบบเข้าถึงไม่เขินอ่ะมาทำเล็บเข้ามาเราไม่เขินมันไม่ได้เป็นร้านทำเล็บที่เหมือนร้านทำเล็บเลยมันเหมือนเข้ามาหาเพื่อนว่าเราก็อยู่กันเองเราไม่ได้มีพนักงานอีกอย่างก็อาจจะเป็นพวกลายพวกสไตล์ของเราที่แบบไม่ได้เหมือนร้านอื่นลูกค้าเราก็ครึ่งเลยเนาะผู้ชายครึ่งผู้หญิงครึ่งเลยจุดเริ่มต้นมาจากเราดึงเพื่อนๆผู้ชายมาทำพอลูกค้าผู้ชายเขาเห็นเขาก็เห็นว่าเอ้ยผู้ชายก็ทำได้เขาก็กล้ามาทำอะไรเงี้ยทีนี้ก็มากันเรื่อยๆมีลูกค้าประจำตลอดเลยก็จะมาพูดถึงเทคนิคของเล็บเป็นลายที่ใช้ในการทำเล็บสีที่เลือกนะคะส่วนใหญ่ร้านเราจะใช้แบรนด์เกาหลีก็คือ Jelly Fit เพราะว่าเนื้อสีของแบรนด์เนี้ยสีมันจะข้นแล้วก็เหมาะกับงานเทนมากกว่าคือเหมือนเราวาดรูปอ่ะเราก็จะเลือกเนื้อสีที่ข้นเทคนิคที่2ของพี่ก็คือพี่ใช้สีเจลสีใสอ่ะเป็นการทำให้มันนูนขึ้นมาฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล็บเล็กใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่พี่ก็สามารถเอาเอ็นนูนนูนอันเนี้ยลงไปอยู่ในเล็บที่เล็กได้ก็คือทำให้มันนูนแต่ว่าเล็กลงเพราะว่าเราทำใหม่ไม่ได้มีสำเร็จเหมือนเราทำทีละชั้นนะคะมันหลายเลเยอร์อ่ะก่อนมันจะนูนขึ้นมาขนาดนี้ชั้นแรกก็คือใช้สีเหลืองก่อนทำให้มันเป็นวงกลมใช่ไหมชั้นที่2ก็คือตัดเส้นเป็นสีดำชั้นที่3ก็คือจะค่อยๆเริ่มนูนแล้วเราก็จะเอาเจลใสอ่ะแตะลงไปในบริเวณแค่ที่เราจะให้นูนพอนูนครบตามที่เราต้องการแล้วก็เอาสีดำลงเป็นหน้าอีกทีหลังเทคนิคที่3ของพี่การวาดรูปลงไปบนเล็บอ่ะมันจะยากกว่าวาดลงกระดาษเหมือนเราต้องลดสเกลลงให้มันเล็กแล้วมันก็จะมีความโค้งความแบบนูนของแต่ละเท็กเจอร์เล็บแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเล็บแบนบางคนเล็บโค้งอะไรเงี้ยแปรงที่พี่เลือกใช้นะคะมันเป็นอันเล็กแบบเหมือนเบอร์สูตรพิเศษอ่ะคือพี่อ่ะถนัดใช้แปรงอันเดียวไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กหรือว่าใหญ่แหล่งซื้อพวกกันก็ร้านขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนถูกกว่าแฮปปี้มากเลยเห็นแบบเด็กบางทีมาเป็นแก๊งเลยแก๊งแรปเปอร์ก็จะมาทำบ่อยมากน้องไดมอนด์มาทำบ่อยสุดมีพี่พีทยังกูพี่พีทชอบทำคิตตี้ออร์แกนิกก็ได้ทำแบบขาวดำเนี่ยพี่ล็อบบี้ก็พี่ทำนี้พี่โทอะไรอย่างเงี้ยก็ทำก็วินมาทำพอเอ็นแซมมาทำเอ็นแซมล็อบบี้ทำเล็บแล้วก็วินก็เลยมาทำตามสนุกดีจริงๆพี่อ่ะรู้สึกปกติที่ผู้ชายเข้ามาทำเล็บนะเพราะว่าพี่รู้ว่าในใจลึกๆอ่ะผู้ชายแต่งตัวทำเล็บชอบแฟชั่นคือคนที่มองแปลกก็แล้วแต่ห้ามเขาไม่ได้แต่เรามองว่าไม่แปลกไม่แปลกคือเล็บมันก็เป็นเหมือนการแต่งตัวไปเลยอ่ะตอนเนี้ยถ้าทำเล็บมันก็เหมือนทำให้เราสนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นด้วยผู้ชายก็เลยกล้าทำจะมีลูกค้าคนหนึ่งที่ลูกค้าผู้ชายคือคนนี้จะสนุกมากเป็นผู้ชายที่มาทำเล็บที่ร้านทุกเดือนแล้วทุกเดือนที่เขามาเขาจะต้องมีธีมอย่างเช่นธีมเดือนนี้เขาจะไปญี่ปุ่นเขาจะพาลูกไปดูจีไปดูเขาจะทำเล็บเป็นอควาเรียมเราก็จะสนุกกับเขาไปด้วยว่าแบบเฝ้ารอว่าเดือนนี้เขาจะทำอะไรอะไรเงี้ยลายไหนที่เป็นลายเล็บที่ดีที่สุดก็สตรีทแหละสมัยลี่เอเลี่ยนไฟแล้วก็เป็นสีพวกแบบนีออนไปเลยจริงคนที่ไม่ได้แต่งตัวเยอะแต่ว่ามาทำเล็บอะมันก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเหมือนมันเป็นแค่ส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆในตัวเราแต่ว่ามันทำให้เรารู้สึกแบบเต็มอะมันการทำเล็บมันก็เหมือนเป็นงานศิลปะแล้วมันก็เหมือนเป็นแฟชั่นด้วยมันก็เลยเหมือนไปด้วยกันได้ทุกคนก็เลยสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มาทำเล็บเขาก็รู้สึกแบบแฮปปี้นะเวลาเขาทำเสร็จออกไปผู้ชายที่มาทำเข้าใจผู้หญิงที่ชอบทำเล็บไปเลยนะถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนที่ผู้ชายไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องมานั่งทำเล็บทุกเดือนอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ลองพาแฟนมาทำนะคะเล็บสองเล็บอะไรอย่างงี้ก็ได้เชื่อเลยว่าทำไปทุกคนติดใจแน่นอนเสร็จติดหยุดไม่ได้เปิดใจอ่ะเหมือนเราต้องเปิดใจว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเดียวคือผู้ชายทำได้จริงรู้ว่าในใจลึกอยากทำแล้วมาที่นี่คือไม่ต้องเขินเลยใช่เป็นเรื่องปกติมากเราอยู่กันแบบนี้แหละ
เราก็คุยกับลูกค้าแบบนี้แหละเหมือนกันเองเข้ามาได้เพื่อนใหม่เผื่อก็รู้จักกับเราสนิทกับเราไปเลยนะเที่ยวด้วยกันไปเลยนะ